เมื่อวันที่8ถึง14มีนา2021เนี่ยพวกเราก็ไปขี่ทางด้านชายทะเลด้านตะวันออกของประเทศไทยครับก็เราไปเริ่มที่จังหวัดตราดขี่ที่จังหวัดตราด2วันข้ามไปเกาะช้างของจังหวัดตราดแล้วก็ไปขี่1วันแล้วก็กลับมาที่ตัวทางด้านแผ่นดินใหญ่ที่เกาะตราดขี่วันนึงเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไปขี่ที่ศรีราชาของจังหวัดชลบุรีอีก2วันที่ตราดเนี่ยจริงๆเทรลก็ประหลาดมากเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งของประเทศไทยแต่ว่าที่จังหวัดตราดเนี่ยต้นไม้ต้นเขียวหมดแล้วเราก็เป็นเทรลที่ทางร่มรื่นไม่ยากแต่ว่าร่มรื่นเพราะว่าเข้าไปในสวนยางสวนทุเรียนพวกนี้ใบไม้จะอยู่เต็มหมดเพราะนั้นทางที่ไปเนี่ยค่อนข้างร่มรื่นตลอดทางอันนี้ทางที่เราไปขี่เนี่ยจริงๆมันไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีเขาสูงๆนะครับแล้วก็เลยวันที่2เนี่ยไกด์เราเห็นแบตเตอรี่เราเหลือเยอะก็พาขี่ไปเรื่อยๆเลยสุดท้ายขี่ไป88กิโลโอ้โหไม่เคยธรรมดาเราไปมอนเทนไบค์เราไปอย่างมากก็50กิโลนี่ก็ถือว่าแย่แล้วเพราะว่าขึ้นเขาลงเขาแต่ว่าคราวนี้เราไป88กิโลแล้วแบตเตอรี่ยังเหลือกันพอสมควรเนี่ยแล้วถ้าเราลงเขาเนี่ยฮะก็กดซีดมันลงไปให้มันลงต่ำแล้วเรายืนขึ้นนิดนึงมันจะสเตเบิลกว่าแล้วพอเราขี่ใหม่แล้วก็เอาซีดมันกลับขึ้นโอ้โหมันตื้อช่วงท้ายรถคันหนึ่งเกียร์มีปัญหาก็เลยเพื่อจะออกมาก็สองคนช่วยกันดันหลังแล้วก็ไถไปเรื่อยๆครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเจอฝนแบบตกหนักมากก็สนุกดีขี่กันกลางฝนแต่ว่าก็ไม่ได้นึกว่าหน้าช่วงหน้านี้จะมีฝนมาให้เราได้ขี่เล่นเรนไรเดอร์เมื่อสมัยก่อนจะมีชื่อของเรนไรเดอร์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอวันนี้ก็ได้เจอก็สนุกดีทีนี้เราข้ามมาที่เกาะช้างเนี่ยที่เกาะช้างเนี่ยจริงๆเรามันไม่มีทางที่เป็นสำหรับมอนเทนไบค์เข้าไปในป่าเพราะว่าเขาที่นั่นชันมากก็เลยขี่กันตามถนนแต่เราไปขี่ตรงปลายเกาะที่ชื่อสลักเพชรก็ไม่มีรถเลยนะครับแล้วก็พวกเราก็ขี่กันขึ้นไปบนเขาแล้วก็ลงไปอีกด้านหนึ่งก็สนุกไปอีกแบบนึงThank you.
หลังจากขี่อยู่4วันที่จังหวัดตราดเราก็มาขับกลับมาทางที่จังหวัดชลบุรีที่อำเภอศรีราชานะก็มาจัดโดยคณะของปั่นเที่ยวป่าอีกทีหนึ่งนะก็ทางก็แตกต่างกันไปเพราะที่ชลบุรีเนี่ยใบไม้จะแรงกว่าทางที่ตราดนะก็แดดก็แรงหน่อยนี่นอกเหนือจากที่เราไปขี่ในป่าแล้วเนี่ยมาอีกช่วงนึงเราก็ได้ขี่เข้าไปในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะขี่เข้าไปด้านหน้าจ่ายค่าตั๋วค่าเข้าเสร็จแล้วเราไปออกด้านบนซึ่งเป็นทางที่ลงเขาค่อนข้างชันกลับลงไปข้างล่างก็อันนี้เป็นที่แรกในทริปนี้ที่มันมีเขาสูงจริงๆนะก็บางทีก็เป็นเสือภูเขนกันบ้างอะไรบ้างใครเห็นว่าวิดีโอพวกที่ทำไว้นี่มีประโยชน์สำหรับในการที่จะช่วยทำให้หาที่เที่ยวได้ในอนาคตก็ช่วยกด subscribe ด้วยนะครับกับ Bigfoot Tour แล้วถ้าใครอยากจะอ่านพอดี Bigfoot Tour เพิ่งจะเริ่มวิดีโอบล็อกไม่นานเองถ้าใครอยากจะอ่านที่ทริปก่อนๆที่เขียนไว้โดยเฉพาะยิ่งในต่างประเทศเนี่ยก็เข้าไปที่ mybigfoottour.com
ครับ mybigfoottour.com